รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยลงทุนหุ้นนอกง่ายๆเป็นเงินบาทผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทยด้วย DR จากธนาคารกรุงไทยไทยเด็ดพื้นที่ของเด็ดของคนไทยที่ PTT Station ทั่วประเทศเราจะมารู้จักหลวงพ่อปานแห่งวัดบางนมโคผมชาทั้งหมดเลยละกันมาจากหลวงพ่อปานหลวงปู่สุขสามารถเดินเพียงวันเดียวโดยการใช้วิชาย่นระยะทางการตามติดพี่บีในไลฟ์ของเขาเนี่ยคือมีเรื่องตื่นเต้นตลอดพี่มดนี่ไงมีตั้งแต่สมัยหลวงพ่อปานเลยนี่ไงเดี๋ยวแล้วขอต้อนรับสู่กระชาพาพาไปมูครับไทยรัฐทีวีช่อง32อ่ะสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เจอกันนานไม่เจอกันนานเลยจริงและแน่นอนกระชาพาพาไปมูวันนี้เราได้เห็นข่าวเกี่ยวกับพระพระโอ้โหแต่ละอย่างเนี่ยพวกเราเหนื่อยใจเนาะท่านผู้ชมฮะแต่แน่นอนสิ่งหนึ่งที่วันนี้เราทำกันเนี่ยเราจะรวมเกจิอาจารย์พระซึ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งตุมตามไปแล้วหลายจังหวัดเหมือนกันใช่ครับแล้วก็มีจังหวัดหนึ่งอย่างของหลวงพ่อปานที่ไปมาก็รู้สึกประทับใจมากๆอย่างคุณเล็กได้เคยไปหลายองค์แล้วเหมือนกันใช่ครับผมแต่ก็หลวงพ่อปานนี่ผมว่าเป็นอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับเพราะว่ามันช่วยเรื่องของการค้าขายความร่ำรวยความโชคดีอะไรเงี้ยครับครับเรากำลังพูดถึงหลวงพ่อปานวัดบางนมโคครับผมมีโอกาสได้ตามเรื่องตามราวของหลวงพ่อปานมาโดยตลอดที่หมอบีเนี่ยก็มาพาเราไปดูว่าตรงไหนเป็นจุดที่อยู่ในประวัติศาสตร์ต่างๆนานาด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรมากกว่าที่อยู่ในหนังสือด้วยครับครับถ้าอย่างนั้นวันนี้เราจะไปที่อยุธยาไปมูกับหลวงพ่อปานกันฮะการสร้างบารมีมามากจะมีปานนิ้วแดงนิ้วก้อยเป็นสีแดงจึงได้ชื่อปานท่านเป็นคนบานมโคโดยกำเนิดนะเกิดหมู่ที่5เล็กๆอ่ะก็ใจบุญสุนทานท่านบวชพ.ศ.2438บวชเรื่อยมานะครับไม่เคยศึกเลยเป็นอริยสงฆ์มาตั้งแต่จะเป็นโพธิสัตว์พูดง่ายๆนะวัดบางนมโคริมแม่น้ำน้อยในพื้นที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นวัดดังที่มีชื่อเสียงเพราะมีเกจิอาจารย์ระดับตำนานหลวงพ่อปานพระครูวิหารกิจจานุการสุดยอดเกจิอาจารย์ด้านวิปัสสนากรรมฐานวัดแห่งนี้มีอายุเก่าแก่นับร้อยปีตั้งแต่สมัยอยุธยาในอดีตชาวบ้านส่วนใหญ่ทำนาข้าวและเลี้ยงโคนมแต่วัดยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักจนกระทั่งมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์เมื่อครั้งที่หลวงพ่อปานโสนันโทเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้ก็เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นหลวงพ่อปานโสนันโทท่านเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานศึกษาวิชาจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายรูปในภาคกลางสวัสดีครับพี่หมอบีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดบางนมโคของหลวงพ่อปานนะครับครับซึ่งเรารู้จักหลวงพ่อปานกันดีหลายๆคนอาจจะศึกษามาอยู่แล้วแล้วก็ลูกศิษย์ที่นี่ก็มีเยอะแยะมากมายนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมได้ยินมาว่าคนที่ศรัทธาคนที่กราบไหว้หลวงพ่อปานมาโดยตลอดเนี่ยจะมีคำสอนหนึ่งคำก็คือการปฏิบัติใช่ถึงจะสำเร็จใช่ไหมพี่ไม่ใช่มาอ้อนวอนขออย่างเดียวไม่ใช่แค่การขออย่างเดียวครับเคยมาถ่ายเคสหนึ่งที่นี่ตอนค่ำๆแล้วก็ทัวร์แบบทั่วเลยเดี๋ยววันนี้ผมพาทัวร์ได้เลยพี่ว่ามีอะไรตรงไหนบ้างครับงั้นพี่ผมพี่นำนะครับผมโอเคครับเชิญเลยตามกันมาครับตรงนี้เป็นมนตบของหลวงพ่อปานภายในมีรูปเหมือนของหลวงพ่อปานประดิษฐานอยู่
ส่วนด้านหลังก็คือโบสถ์บรรจุอัฐิของหลวงพ่อและมีหุ่นขี้ผึ้งของหลวงพ่อปานไว้ให้เด็กกราบไหว้บูชาคือเข้ามาก็จะมีพวกวัตถุมงคลอันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่ค่อยรู้เรื่องวัตถุมงคลเท่าไหร่ แต่สิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าเอกลักษณ์ของหลวงพ่อปานเลยก็คือดินที่แพงที่สุดในโลกคือยังไงพี่นี่มันทำมาจากดินนะฮะแต่มาทำไปเนี่ยมันกลายเป็นก้อนดินเนาะแต่เป็นก้อนดินที่มีราคาแพงที่สุดในโลกแต่เดิมเนี่ยมันก็เป็นกุฏิไม้แบบนี้ครับแล้วมันก็จะเป็นรั้วไม้อย่างนี้เนาะรั้วไม้แบบธรรมดาแบบบ้านๆเลยทั่วๆไปแล้วก็เป็นใต้ถุนแบบโปร่งตรงนี้ก็เป็นบริเวณกุฏินั่งเดิมหลวงพ่อปานเลยตรงนี้เขาก็จะจำลองไว้ว่าเนี่ยมีหลวงพ่อปานอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็มีพระพุทธรูปที่แต่เดิมก็อยู่ที่นี่ที่คือเป็นเขาเรียกว่าเซตอัพเดิมหลวงพ่อตรงนี้เป็นสมัยก่อนก็คือหลวงพ่อปานอยู่ที่นี่นะแล้วก็จำวัดเรียกว่านอนอ่ะนอนที่นี่โดยเตียงนั้นครับเตียงที่เป็นโครงเหล็กดูธรรมดาบ้านๆไม่ได้แบบวิวิสมาลาอะไรเนี่ยคือเตียงของหลวงพ่อปานเลยสมถะใช่อยู่เรียบง่ายแล้วพอถึงช่วงหนึ่งท่านเริ่มอายุมากเนาะครับแล้วก็มีพระต้องมาอุปถัมภ์มาดูแลหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็มาจำวัดที่นี่เลยหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสุงหรือหลวงพ่อพระราชพรหมยานซึ่งหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นศิษย์ของหลวงพ่อปานที่ได้ใกล้ชิดดูแลและนำคำสั่งสอนของหลวงพ่อปานมาเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้รวมถึงการนำคาถาเรียกทรัพย์ของหลวงพ่อปานไปใช้ในการนำธรรมะอีกด้วยศรีลิงดำก็อยู่กุฏิเนี่ยอยู่ที่นี่เป็นเจ้าวาดมาอยู่เมื่อกี่ปีไม่ต้องติดหลวงพ่อองค์นี้แหละเป็นผู้เปิดเผยมากคนทั้งหลายรู้จักกันทั่วไปก็ฤาษีลิงดำนี่จะเป็นพระอุโบสถดั้งเดิมเลยพ่อปานท่านก็สร้างนะฮะก็เป็นพระพุทธรูปตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วก็ที่นี่ก็จะเป็นที่ที่สร้างวัตถุมงคลต่างๆไฮไลท์ตรงนี้เราเห็นว่าองค์มันก็เก่าเนาะก็มีภาพนู่นนี่ใช่ไหมฮะครับศิลปะอะไรต่างๆนี่ก็มาตั้งแต่สมัยหลวงพ่อปานเลยครับเราต้องไปลงไปดูข้างล่างกันครับข้างล่างไหนครับเนี่ยครับนอกจากนี้หลวงพ่อปานยังได้สร้างชั้นใต้ดินโดยมีบันไดทางลงสู่ห้องกว้างที่มีภาพวาดนรกสวรรค์เพื่อเตือนใจพุทธศาสนิกชนให้ระลึกถึงการทำความดีอีกด้วยปานท่านทำไว้เลยแล้วก็ปั้นเองแล้วก็มีนรกขุมต่างๆใครทำผิดอะไรเรียกได้ว่าเป็นนรกมิวเซียมแล้วกันครับผมเป็นกุศโลบายของท่านที่ทำให้คนแบบเกรงกลัวในการทำบาปครับสรุปแล้วคือใต้โบสถ์นั้นคืออะไรนะเป็นจุดลงไปท่องเที่ยวนรกนะฮะในคำที่เรียกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก่อนจะกลับขึ้นมามีอยู่ช่องนึงฮะที่มันอยู่ข้างหลังอีกทีนึงอะฮะพี่หมอบีก็เดินแวบไปแล้วผมก็อ้าวเข้าไปทำอะไรอะไรเงี้ยผมก็เลยวิ่งไปดูแล้วผมตั้งหยิบว่ามันต้องมีอะไรไงก็ลงไปอีกรอบทีมงานเขาก็เก็บของกันหมดแล้วครับก็วิ่งไปเลยเขาก็เลยต้องวิ่งเอาของวิ่งตามไปก็ลงไปคือมันเป็นสิ่งตั้งแต่ครั้งที่แล้วผมไปอ่ะมันก็เป็นหนึ่งในวิชาหนึ่งเนาะที่มันน่าจะมีสัญลักษณ์เหมือนตัวนะครับตัวนะเนี่ยมันจะต้องไปปรากฏอยู่ครับแล้วก็เจอจริงๆปรากฏว่าเข้าไปข้างในที่มันเป็นโอ้โหลกๆเนาะครับเนี่ยแล้วก็สองอ่ะเจอยันขึ้นไปข้างบนเลยก็มีตัวหนักข้างในนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วไม่มาก็ไม่เจอแล้วคาถาของหลวงพ่อปานทุกวันนี้คนจะเข้าใจว่าเป็นคาถาของหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นคาถาเงินล้านสวดแล้วรวยสวดไปในกิจอะไรเงี้ยนะคือคนจะรู้แค่นี้แล้วก็สวดแต่จริงๆที่มาที่ไปอ่ะคาถาเนี้ยคือจริงจะบอกว่าวิชาทั้งหมดเลยละกันที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำได้มาจากหลวงพ่อปานนี่แหละจุดเริ่มต้นมาจากหลวงพ่อปานเป็นคนคาถาเงินล้านเนี่ยนะคาถาเรียกทรัพย์ของหลวงพ่อปาน
เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าปาฏิหาริย์ที่หลายคนได้พิสูจน์กับตนเองมาแล้วว่าถ้าตั้งมั่นและศรัทธาก็จะเห็นผลได้ไม่ยากประชาชนนับถือเรียกใส่ก็เรียกว่ากระถาเงินล้านแม้จะผ่านมานานหลายทศวรรษแต่คาถาบทนี้ก็ยังคงศักดิ์สิทธิ์ให้ลาภผลแก่ผู้ที่ปฏิบัติจริงซึ่งในวันนี้ก็มีผู้ที่สำเร็จผลพบเจอกับปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อปานก็ได้มาเล่าประสบการณ์ตรงให้แฟนๆคัชภาพาไปหมู่ในครั้งนี้ด้วยเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วเจ๊ขายกิฟต์ช็อปมาก่อนวันนึงอะโลกโซเชียลมันเข้ามามันกลายเป็นว่ากิฟต์ช็อปที่เจ๊ขายไม่ได้วันนึงเจ๊ก็แบบมาเรานั่งสมาธิทุกวันอะเนาะเราก็แบบอธิษฐานหลวงปู่ว่าแบบลูกไม่รู้จะไปตรงไหนต่อบางครั้งลูกก็รู้สึกว่าลูกอาจจะพอแล้วมั้งจะไม่อยากทำแล้วจะคิดจะเลิกวันนึงหลวงปู่ปฏิฐานมาไม่เคยเห็นรูปหน้าหลวงปู่ปานก็ไม่เคยเห็นแต่เจ๊ได้ยินเสียงอะเครื่องสำอางจากสถานการณ์ที่แย่ลงกลับค่อยๆดีขึ้นจึงได้มาทำบุญที่วัดอย่างต่อเนื่องวิรักอิทิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมเจ๊บอกเลยต้องอย่างดีต้องทำไม่ใช่ทุกอย่างลอยมาง่ายๆสวดคาถาสองบทคาถาสองบทนี้จะสามท่อนนี้จะได้เลยมันไม่ใช่นะถ้าคนทำจริงๆคุณอยากได้ของจริงคุณต้องทำพระราชพรหมยานหรือที่รู้จักกันทั่วไปคือหลวงพ่อฤาษีลิงดำว่าคาถาที่แบบโหได้ยินตำนานคือคาถาเงินล้านใช่ครับผู้ที่ได้รับยันกอบเพชรถ้าเกิดว่ายังไม่ถึงที่ตายคนนั้นก็จะไม่ตายสนับสนุนโดยลงทุนหุ้นนอกง่ายๆเป็นเงินบาทผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทยด้วย DR จากธนาคารกรุงไทยไทยเด็ดพื้นที่ของเด็ดของคนไทยที่ PTT Station ทั่วประเทศข้าช่างภาพพาไปมู่เนื้อไตออกตกก็จะพาไปมู่ใกล้ๆแค่ไหนก็จะบินไปมู่ข้าช่างภาพพาไปมู่สนับสนุนโดยให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิตปากดีขนาดนี้ช่วยดูแลช่องปากและฟันมดดำเลือกยาสีฟัน Wonder Smile ได้ยินกันมาตลอดในยุคของเราคือหลวงพ่อฤาษีลิงดำว่าคาถาที่แบบโหได้ยินตำนานคือคาถาเงินล้านครับใช่ครับผู้ที่ได้รับยันกอบเพชรถ้าเกิดว่ายังไม่ถึงที่ตายคนนั้นก็จะไม่ตายท่านผู้ชมฮะรู้จักหลวงพ่อฤาษีลิงดำไหมฮะพระราชพรหมยานหรือที่รู้จักกันทั่วไปคือหลวงพ่อฤาษีลิงดำเจ้าอาวาสวัดท่าสูงที่จังหวัดอุทัยธานีถ้าจะพูดถึงหลวงพ่อฤาษีลิงดำแล้วครับท่านเป็นหนึ่งในศิษย์เอกของหลวงพ่อปานวัดบางลมโคฮะบางคนมองว่าท่านน่ะมีญาณอย่างรู้วาระจิตแน่ๆแล้วที่สำคัญเนี่ยท่านได้มีการถ่ายทอดวิชาเป่ายันเกราะเพชรมาจากหลวงพ่อปานผู้ประวัติหลังมรณภาพนะครับสังขารร่างกายของท่านเนี่ยไม่ได้เน่าเปื่อยนะครับแล้วก็ได้มีการเก็บรักษาไว้ที่วัดท่าสูงจนถึงปัจจุบันนี้คนที่ต้องการเป็นศิษย์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำครับไม่ต้องขออนุญาตครับแม้ว่าไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเลยสักครั้งหนึ่งก็รับเป็นศิษย์ได้เพียงแค่ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยท่านต้องการเผยแพร่พระธรรมคำสอนวันนี้เราไปมูกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำกันฮะพระราชพรหมยานหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำเจ้าอาวาสวัดท่าสูงจังหวัดอุทัยธานีมีชื่อเสียงในด้านการบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฤาษีโดยได้วิชามโนยิทธิฤทธิ์ทางใจตามปูมประวัติหลังมรณภาพสังขารร่างกายของท่านไม่ได้เน่าเปื่อยและได้มีการเก็บรักษาไว้ที่วัดท่าสูงจนถึงปัจจุบันดังเชกเช่นณวันนี้หากใครอยากมาทำสมาธิหรือมาสวดมนต์ณวัดท่าสูงก็จะเจอกับมหาวิหารแก้ว100เมตรสถานที่อันสงบร่มเย็นทุกวันจะมีกระแสแรงศรัทธาจากผู้คนทั่วทุกสารทิศเดินทางมากราบไหว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวก็ศรัทธามากครับผมก็มาจากจังหวัดสิงห์บุรีครับมากราบองค์หลวงพ่อเนี่ยครับอยากมากราบให้เห็นบารมีองค์ของหลวงพ่อครับก็เคยได้ยินชื่อท่านมานานแล้วค่ะว่าท่านมีคนเลื่อมใสกันเยอะค่ะกราบขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขค่ะหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นหนึ่งในศิษย์เอกของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งพระนครศรีอยุธยา
มีลูกศิษย์ลูกหามากมายอยู่ทั่วประเทศบุญบารมีของท่านเป็นที่ประจักษ์แก่ศิษยานุศิษย์โดยทั่วไปบางคนก็ว่าท่านมีญาณอย่างรู้วารจิตแต่ที่แน่ๆท่านได้รับการถ่ายทอดวิชาเป่ายันกรอบเพชรมาจากหลวงพ่อปานจันเอครับค่ะศีลสังขารท่านนี่ตอนนี้กี่ปีแล้วโอ้ก็30ปีพอดีซึ่งแบบผมมีโอกาสได้มองดูโอ้โหไม่เน่าไม่เปื่อยเลยแบบใช่ครับเห็นอาจารย์เอทันท่านด้วยแล้วท่านมีคำสอนยังไงบ้างครับก็คือคำสอนเบื้องต้นท่านก็สอนให้รักษาศีล5แล้วก็นึกถึงความตายคือนึกถึงว่าเรามีเกิดมาแล้วต้องตายและที่สำคัญคือเคารพในพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงไม่ลังเลสงสัยอันนี้คือเบื้องต้นที่หลวงพ่อสอนจิตนานุสิทธิ์ทุกท่านฉายาฤาษีลิงดำของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนั้นได้มาจากหลวงพ่อปานที่มักจะเรียกเด็กๆเป็นลิงเพราะความซุกซนตามรูปร่างลักษณะเช่นผิวขาวก็เรียกลิงขาวผิวดำก็เรียกลิงดำจนกระทั่งตอนที่ท่านเขียนหนังสือประวัติหลวงพ่อปานท่านไม่รู้จะใช้นามปากกาอะไรจึงนึกได้ว่าตอนที่อยู่กับหลวงพ่อปานหลวงพ่อมักจะเรียกท่านว่าลิงดำท่านก็เลยเอาชื่อที่หลวงพ่อปานเรียกเติมคำว่าฤาษีลงไปสื่อถึงการเป็นผู้บำเพ็ญรวมเป็นฤาษีลิงดำจานเอครับตรงนี้คือที่ไหนครับที่นี่นะครับในอดีตเนี่ยหลวงพ่อฤาษีหลวงพ่อพระชมยานเนี่ยจะนั่งรับแขกอยู่ตรงนี้เลยตอนท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยจะรับญาติโยมมาทุกบ่ายโมงเนี่ยก็จะมานั่งรอหลวงพ่อตรงนี้ซ้ายขวาแล้วหลวงพ่อก็นั่งตรงรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งเนี่ยครับหลวงพ่อจะนั่งตรงจุดนี้เลยคือจุดที่หลวงพ่อเนี่ยนั่งรับญาติโยมรับแขกทุกวันเลยจนถึงตอนท่านป่วยปี35อยากถามในเรื่องของวัตถุมงคลของท่านบ้างครับคือตึกนี้เป็นตึกที่รับแขกแล้วก็เป็นที่บูชาวัตถุมงคลของทางวัดวัตถุมงคลของท่านเนี่ยถ้าใครที่เช่าไปแล้วเนี่ยท่านจะพุทธคุณด้านไหนบ้างโอ้ก็คำว่าพุทธคุณเนี่ยก็คือทุกอย่างเศรษฐกิจความคล่องตัวร่ำรวยเกียรติยศอยู่ที่เราศรัทธานะครับวัตถุมงคลที่สำคัญของหลวงพ่อที่เป็นเอกลักษณ์ของวัดเนี่ยก็จะมีพระคำข้าวกับพระหางหมากที่พี่ห้อยอยู่เนี่ยก็เป็นคำข้าวคือข้าวที่หลวงพ่อฉันแล้วนำมาอธิษฐานจิตระหว่างพรรษาแล้วก็นำมาตากแห้งแล้วก็ผสมมวลสารแล้วก็ปั้นออกมาเป็นพระนะครับแล้วก็หางหมากก็คือชานหมากปากพลูที่หลวงพ่อเก็บไว้ครับแล้วใครที่เช่าไปนี้ต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างก็หลวงพ่อมีข้อห้ามไหมครับมีครับคือถือศีล5แล้วก็ทุกเช้าเนี่ยถ้าอยากอาราธนาเนี่ยท่องอิติปิโสนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วมีคาถาปลุกพระของหลวงปู่ปาอิทธิฤทธิพุทธนิมิตตังขอเดชะเดชังขอเดชเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอุนี้ด้วยเถิดอันนี้ครับเป็นคำของหลวงปู่ปานแล้วก็อธิษฐานตามความชอบใจเท่าที่ฟังเชื่อแล้วว่าหลวงพ่อฤาษีดำเนี่ยเป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อปานจริงๆเพราะว่าได้รับการถ่ายทอดหรือว่าแบบอะไรต่างๆมาเยอะมากๆเลยหลวงพ่อปานวัดบางนมโคพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งพระนครศรีอยุธยาวัตถุมงคลของท่านล้วนเป็นที่เลื่องลือในด้านพุทธคุณเป็นเลิศเป็นที่ปรากฏและได้รับความนิยมสะสมอย่างกว้างขวางจากพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศหลวงพ่อปานมีหัวใจสำคัญอยู่ที่ผงวิเศษ3สูตรที่บรรจุอยู่ในองค์พระนั่นก็คือผงวิเศษหัวใจสัตว์ผงวิเศษจากยันกรอบเพชรและผงวิเศษ5ประการมาถึงเรื่องนี้บ้างครับอาจารย์เอคือผมได้ยินมาว่าหลวงพ่อปานเนี่ยเคยถ่ายทอดวิชาเกี่ยวกับวิชามหาสะท้อนให้หลวงพ่อฤาษีลิงดำด้วยครับเท่าที่ทราบก็คือในอดีตหลวงปู่ปานเนี่ยจะมีคนมาให้ท่านช่วยเรื่องรักษาเรื่องคุณสายเยอะท่านก็มีทั้งยันเกราะเพชรยันมหาสะท้อนอย่างเงี้ยนะครับก็ทางว่าหลวงพ่อก็ได้ทำเป็นคาถาขึ้นมาสั้นๆครับเมสัมมุขาสัพพาหารติเตสัมมุขาคาถาเนี่ยเป็นคาถาที่ไม่ได้แช่งใครแต่ว่าเวลาใครทำดีกับเรามาเนี่ยถ้าเราอธิษฐานจิตไปด้วยความมั่นคงเนี่ยดีก็จะกลับไปแต่ถ้าใครทำไม่ดีมาเราก็ไม่รับไม่ใช่เรื่องแค่คุณสายอย่างเดียวเป็นเรื่องเกี่ยวกับความไม่ดีต่างๆด้วยอ๋อคือไม่ได้สะท้อนแต่เรื่องไม่ดีคือสะท้อนเรื่องดีด้วยใช่ครับยันกรอบเพชรนี้หลวงพ่อปานศึกษามาจากตำราพระร่วงโดยตัดมาจากส่วนหนึ่งของธงมหาพิชัยสงครามเป็นการนำเอาพุทธคุณบทต้นมาเขียนอิทธิฤทธิ์ของยันกรอบเพชรของหลวงพ่อปานนี้ท่านไม่ได้รับรองว่าจะคงกระพันชาตรี
แต่หากใครรับไปแล้วจะไม่ตายโหงไม่ถูกคุณผีคุณคนป้องกันอันตรายจากบุคคลที่จะเข้ามาทำลายด้วยวิชาการต่างๆและจะไม่ตายด้วยพิษของสัตว์การรับยันกรอบเพชรในอดีตจะกระทำในวันเสาร์5หมายถึงวันเสาร์ขึ้น5ค่ำเดือนใดก็ได้ผู้รับยันจะต้องจัดเครื่องบูชาธูปเทียน1ชุดพระเกจิผู้เป่ายันไม่ได้เป่าให้ผู้รับยันทีละคนกระทำได้ทีละหลายหมื่นหลายแสนคนสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับถามนิดนึงครับอย่างพิธีวันนี้เนี่ยเป็นพิธีอะไรครับจริงๆวันนี้ก็คือพิธีเขาเรียกว่าเสาห้ามหามงคลนะครับเป็นพิธีที่ทางวิหารพุทธานุสรณ์ได้จัดขึ้นนะครับเราจัดขึ้นเพื่อรำลึกนึกถึงสมัยครูบาอาจารย์เรานะครับครูบาอาจารย์เราเนี่ยก็คือตั้งแต่สมัยหลวงปู่ปานวัดบางลำโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็ได้สืบสานวิชานี้ต่อมาที่หลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าสูงจังหวัดอุทัยธานีผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินยันกรอบเพชรแต่ไม่ทราบว่ายันกรอบเพชรนี่คืออะไรถามอาจารย์นิดนึงครับจริงๆยันกรอบเพชรเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีที่มาจากตำราพระล่วงนะพระล่วงเนี่ยจะลบทับจับศึกเนี่ยเวลานำทับเนี่ยจะมีธงในการออกรบครับเดินนำหน้ากองทัพเลยและธงเนี่ยเลยมีความสำคัญนะเขาเรียกว่าธงมหาวิชัยสงครามในการคุ้มครองมีอำนาจในการคุ้มครองคนที่เขาเรียกว่าทั้งกองทัพเลยดีกว่าแต่ว่ายันกรอบเพชรเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านคัดมาเฉพาะส่วนของยอดธงพุทธคุณเนี่ยจะคุ้มครองเราถ้าเกิดว่ายังไม่ถึงที่ตายคนนั้นก็จะไม่ตายถ้าเมียเขาเรียกว่าวิบากกรรมครับผมเก่าก่อนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ก็อาจจะได้รับบาดเจ็บบ้างแต่ไม่ถึงกับชีวิตการตามติดพี่บีในไลฟ์ของเขาเนี่ยคือมีเรื่องตื่นเต้นตลอดพี่มดนี่ไงหลวงปู่สุขสามารถเดินเพียงวันเดียวโดยการใช้วิชาย่นระยะทางสนับสนุนโดยให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิตปากดีขนาดนี้ช่วยดูแลช่องปากและฟันมดดำเลือกยาสีฟัน Wonder Smile ข้าจะพาไปมูเนื้อไตออกตกก็จะพาไปมูไกลๆแค่ไหนก็จะบินไปมูข้าจะพาไปมูสนับสนุนโดย Dido แจกทองคำมูลค่ารวมกว่า 4.5 ล้านบาทสแกน QR โค้ดและกรอกรหัสใต้ฝาถึง30พฤศจิกายนนี้ Hilux Revo กระบะประหยัดน้ำมันหลวงปู่สุขสามารถเดินได้เพียงวันเดียวโดยการใช้วิชาย่นระยะทางจะได้สามารถเรียกตะกรุดเนี่ยที่มันอยู่ในน้ำมาขึ้นมาได้ด้วยอันนี้คือเป็นอัฐิของหลวงปู่สุขนะครับเป็นอัฐิส่วนอีกหนึ่งวัดซึ่งปูมีโอกาสได้ไปใช่ครับนั่นคือวัดปากคลองมะขามเฒ่าจังหวัดชัยนาทครับอย่างหลวงปู่สุขเนี่ยวัดปากคลองมะขามเฒ่าเนี่ยเป็นเรื่องเล่ามาอย่างยาวนานมากนะครับเมื่ออดีตนั้นเนี่ยท่านได้ศึกษาอาคมเวทมนต์เนี่ยจนกระทั่งได้ฉายาว่าเป็นเจ้าสำนักทางพุทธาคมอันยิ่งใหญ่แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาครับซึ่งวันนี้กระชาพาไปมูเราจะไปวัดปากคลองมะขามเฒ่าครับและแน่นอนผู้ร่วมเดินทางกับเราปูจะไปพร้อมกับพี่สันแล้วก็หมอบีพร้อมแล้วร่วมเดินทางไปพร้อมกันนะวัดปากคลองมะขามเฒ่าจังหวัดชัยนาทเป็นอีกหนึ่งวัดที่ถูกเล่าขานตำนานหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมะขามเฒ่ามาอย่างยาวนานพระครูวิมลคุณากรหรือหลวงปู่สุขเป็นชาวชัยนาทโดยกำเนิดเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2396เข้าสู่ร่มกาสาวพักเมื่ออายุ22ปีได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากหลวงพ่อเฉิดจันทสิริอดีตเจ้าอาวาสวัดโพทองผู้ทรงคุณทั้งด้านวิปัสสนาธุระและวิทยาคมอันเข้มขลังหลวงปู่สุขได้ศึกษาอาคมเวทมนต์จนกระทั่งได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าสำนักทางพุทธคมอันยิ่งใหญ่แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาให้หลวงปู่สุขเนี่ยท่านไปศึกษาวิชาอาคมนะครับแล้วก็พุทธคมเนี่ยต่างๆมาจากไหนครับถ้าจะเอาจากประวัติตั้งแต่เด็กเลยนะครับหลวงปู่สุขเนี่ยเป็นเด็กที่สมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าแก่นเกเรนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งกำลังเล่นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเราเนี่ยมันจะมีเรือสินค้าหลวงปู่ก็ว่ายน้ำไปกระโดดเกาะกาบเรือขึ้นไปกรุงเทพเลย
ไปลงอยู่ที่บางเขนฮะน่าเพราะว่าหลวงปู่สุขรู้ว่ามีลุงอยู่คนหนึ่งนะฮะอยู่ที่บางเขนก็คือลุงแฝงหลวงปู่สุขก็เลยไปอยู่กับลุงแฝงอีตอนที่มาอยู่แถวนั้นนะก็เข้าวัดเข้าวาไปเอ๊ะเห็นแล้วก็อยากจะอยากจะศึกษาทางธรรมมั่งก็เลยขอบวชในอายุ22จากนั้นหลวงปู่สุขก็เฝ้าเรียนอาจารย์คนแรกก็คือนี่เลยหลวงพ่อเจยนะฮะใช่วัดโพทองหลวงปู่สุขก็ทุดงไปเรื่อยไปเจออาจารย์องค์ไหนก็เรียนหมดและระหว่างทุดงสมัยก่อนนี้การเดินทางนี่ต้องใช้ทางเรือใช่ไหมถ้าไม่ทางเรือก็ต้องเดินอย่างเดียวแต่หลวงปู่สุขสามารถเดินได้เพียงวันเดียวจากบางเขนถึงวัดประคองวันเดียวโดยการใช้วิชาย่นระยะทางหลวงปู่สุขท่านมีเมตตามากจึงมีศิษย์เป็นจำนวนมากที่มาร่ำเรียนวิชาเหล่านี้ท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูวิมลคุณากรและเป็นเจ้าคณะแขวงปัจจุบันเรียกว่าเจ้าคณะอำเภอเป็นองค์แรกของอำเภอวัดสิงห์และไม่ปรากฏหลักฐานว่าเมื่อใดซึ่งวันนี้รายการคชาภาพาไปหมู่ได้มีโอกาสมาร่วมเดินทางไปหาคำตอบของหลวงปู่กับหมอบีทูตสื่อธรรมว่าในอดีตนั้นหลวงปู่อยากถ่ายทอดสิ่งใดให้กับคนรุ่นหลังผมหาโถสีเขียวโถเขียวใช่ เป็นโถน้ำจันนะครับอันนี้ป่ะครับเจอแล้วเป็นนี้ป่ะในการไลฟ์สดครั้งนี้มีหลายจุดที่ทำให้ประหลาดใจแต่จุดที่สะดุดที่สุดก็คือโถสีเขียวหลังจากที่หมอบีได้ใช้เวลาตามหาโถสีเขียวปริศนาอยู่นานในที่สุดหมอบีและทีมงานก็ได้พบกับโถดังกล่าวทำให้หลายคนเกิดความสงสัยว่าหมอบีทราบได้อย่างไรว่ามีโถสีเขียวนั้นอยู่ภายในวัดโอเคแล้วเขามีเขียนนะว่าไอ้นี่นี่ไงโถมาหลงชุมพรโถอะไรโถน้ำจันทร์ใช่ใช่ใช่เขียนตรงนี้คืออันนี้อันเจอโถอันนี้โถนี้โอเคเรื่องราวความปาฏิหาริย์และศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่สุขมีผู้กล่าวว่าท่านอย่ามีวิชาอาคมเวทมนต์เก่งกาจจนเป็นตำนานที่เลื่องลือแล้วก็มีผู้กล่าวว่าท่านเนี่ยสามารถเสกใบไม้ให้เป็นตัวต่อตัวแตแล้วก็เสกหัวปลีให้เป็นกระต่ายเสกก้านกล้วยให้เป็นงูได้ท่านผู้ชมครับเรื่องราวปาฏิหาริย์ของท่านยังมีมากมายจริงครับเชื่อไหมฮะเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเนี่ยท่านเนี่ยยอมมอบตัวเองเนี่ยเป็นศิษย์ของหลวงปู่เลยแล้วก็ได้วาดภาพพุทธประวัติด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองนะครับที่อุโบสถด้านในหน้าอุโบสถเนี่ยจนทุกวันนี้ยังอยู่เลยถ้าพร้อมแล้วเราไปมูพร้อมกันครับตัวนี้ผมเข้ามาสู่นะฮะโบสถ์มหาอุดโบสถ์มหาอุดก็คือจะมีประตูนะฮะด้านหน้านะฮะ2บานนะฮะต่อประตูด้วยกันแต่ด้านหลังนะจะไม่มีประตูเขาเรียกว่าโบสถ์มหาอุดด้านหลังคือเป็นทึบเลยครับทึบเลยเรียกโบสถ์มหาอุดโบสถ์นี้ก็คือณตอนนี้อายุก็คือ153ปีถึงปัจจุบันนี้นะมีการดูแลโดยกรมศิลปากรแล้วตรงไหนคือฝีพระหัตถ์ของเสด็จเตี่ยนี่ครับบล็อกนี้เลยนะครับ okay. นี่นะครับบล็อกนี้เลยเรื่องราวเป็นยังไงบ้างครับเรื่องราวมาก็คือนะท่านเตี่ยได้วาดไว้ให้รู้ว่านี่ก็คือนะครับพระพุทธเจ้านะครับด้านบนนะก็จะเป็นในเรื่องของรามเกียรติ์แล้วก็เทศนาธรรมนะครับถามนี่อันนี้ก็คือถ้ารวมอายุแล้วนะณตอนนี้ก็น่าจะ120กว่าปีเห็นว่าเทศนาธรรมนี่ถ้าใครที่แบบว่าไม่ประพฤติตัวตามศีล5ดื่มสุราลักขโมยก็คือจะตกน้ำจะโดนจะแสดงให้เห็นหมดปลากินจระเข้กินอะไรอย่างเงี้ยเป็นการสอนบุคคลด้วยครับสอนดื่มเหล้าแล้วคุณจะโดนอะไรบ้างผิดลูกเข้าเมียเขาลักษณะอะไรลักษณะนี้ก็คือศีล5นั่นแหละศีล5หลวงปู่สุขมรณภาพเมื่อวันที่23ธันวาคมพ.ศ. 2466สิริอายุได้76ปีนับพรรษาได้54พรรษาด้วยท่านเป็นพระเกจิที่เปี่ยมด้วยพุทธคมอันแก่กล้าจนได้รับฉายานามว่าเจ้าสำนักทางพุทธคมอันยิ่งใหญ่แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนการอบรมสั่งสอนนั้นท่านได้แนะนำแนวทางการประพฤติดีปฏิบัติชอบให้เห็นคุณและโทษของผลการปฏิบัติตนในทางที่ดีหรือไม่ดีอย่างไร
จนประชาชนแถวนั้นมีความประพฤติดีมีศีลธรรมเป็นส่วนมากอีกด้วยหลวงพ่อกล้วยชุตินทโรอดีตเจ้าอาวาสวัดโคสิตารามพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมรุ่นเก่าอีกรูปหนึ่งของจังหวัดชัยนาทและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วภาคกลางเป็นที่เคารพศรัทธาและเป็นที่พึ่งทางใจของผู้คนลูกศิษย์มากมายต่างเชื่อมั่นในพุทธคมอันแรงกล้าของท่านมีคำกล่าวถึงท่านว่าบารมีครูแรงอย่าเล่นควันธูปและเปลวเทียนไม่เคยจางหายไปจากวัดโคสิตารามแห่งนี้หลวงพ่อกล้วยได้เคยกล่าวไว้จนเป็นตำนานว่าท่านจะไม่ไปไหนใครมีเรื่องทุกข์ร้อนบอกท่านท่านจะไปช่วยให้เราจ้องไปที่ตาของท่านค่ะขอตรงๆอยากได้อะไรก็ขอตรงๆส่วนมากก็จะประสบความสำเร็จทุกคนเพราะท่านเป็นผู้ที่เป็นพระที่มีเมตตาใครเดือดร้อนมากๆเนี่ยมาตามากราบเลยครับหลวงพ่อไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยค่ะถ้าเกิดขอเป็นอาทิตย์ก็ได้มาทุกอาทิตย์ปัจจุบันแม้ว่าท่านจะมรณภาพไปแล้วแต่ก็ยังมีผู้ที่สนใจเลื่อมใสศรัทธาและลูกศิษย์ลูกหาทั่วไทยต่างเดินทางเข้ามากราบไหว้รูปปั้นและสังขารหลวงพ่อกล้วยที่อยู่ในโลงแก้วและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ตรงสรีระสังขารของหลวงพ่อกล้วยนะครับอยู่คุณละออด้วยคุณละออสวัสดีครับ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 คุณละออครับหลวงพ่อกล้วยในท่านเสียไปนานหรือยังท่านมรณภาพไปเมื่อวันที่12เมษายนพุทธศักราช2522ท่านนิสัยใจคอเป็นยังไงเป็นคนเป็นพระที่สมถะนะเป็นพระที่สมถะพูดน้อยเป็นคนมีเมตตาแต่ดูหน้าตาแล้วหลายๆท่านญาติโยมมาเคร่งครึมกลัวหลวงพ่อกล้วยจำพรรษาที่วัดบ้านแขและหัดเทศเวสสันดรชาดกหลังจากนั้นได้ไปเรียนวิชาแพทย์โบราณกับหมอเขียนเพื่อเรียนวิชารักษาโรคระบาดโรคหาและโรคไข้ทรพิษพร้อมทั้งศึกษาสรรพวิชาจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายรูปทั้งการทำแหวนตะกรุดมีดหมอและอื่นๆช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเข้ายากหมากแพงโจรร้ายชุกชุมเต็มบ้านเต็มเมืองโดยเฉพาะแถบภาคกลางตอนล่างนครสวรรค์ชัยนาทอ่างทองสุพรรณบุรีต่างเป็นแหล่งกบดานของโจรเสือร้ายหลายกลุ่มชาวบ้านอาศัยบารมีของหลวงพ่อกล้วยคุ้มครองครอบครัวและทรัพย์สินของมีค่าต่างๆเพราะพวกโจรไม่กล้ามีใครมาลองดีกับหลวงพ่อกล้วยว่ากันว่าในสมัยนั้นเมื่อโจรเสือเดินผ่านวัดหลวงพ่อต้องยิงปืนถวายทุกครั้งไปทุกครั้งนึงไม่รู้ว่าโจรชุมไหนนะคิดที่จะมาลุยที่วัดเนี่ยสุดท้ายก็โดนหลวงพ่อใช้ไม้ตะพดนั่นได้หมดเลยนะครับพวกโจรเนี่ยพอผ่านหน้าวัดบ้านแคก้มลงกราบแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าขึ้นฟ้าไปบังคือเป็นการสักการะและก็ผ่านจะไม่ทำอะไรทั้งสิ้นหลวงพ่อกล้วยถือเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังโดยมีพุทธคุณที่โดดเด่นในเรื่องการงานโชคลาภรวมไปถึงเรื่องของเสน่ห์เมตตามหานิยมดังจะได้เห็นจากคาถาขุนแผนของหลวงพ่อกล้วยให้เราจ้องไปที่ตาของท่านค่ะถ้าเรามีเวลามากก็ท่องนโมก่อน3จบแล้วก็ณสิวังพรหมามะอุนะคะจะเป็นคาถาสั้นๆของหลวงพ่อถือเป็นคาถามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมจะไปติดต่อเจรจาค้าขายขอความช่วยเหลือจากใครให้ท่องคาถานี้ก่อนออกจากบ้านครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยท่านศักดิ์สิทธิ์จริงทุกมงคลเนี้ยที่คุณตัดสินใจบูชามาเนี่ยซึ่งหมอพี่บอกอันนี้แหละสิ่งที่ควรจะติดตัวเป็นรุ่นขี่ไก่งวงครับก็ช่วยในเรื่องของค้าขายโชคลาภความร่ำรวยอะไรเงี้ยครับซึ่งเดี๋ยวเราจะแจกกันในรายการเราวันนี้สนับสนุนโดยดีโดแจกทองคำมูลค่ารวมกว่า 4.5 ล้านบาทสแกน QR code และกรอกรหัสใต้ฝาถึง30พฤศจิกายนนี้ Hilux Revo กระบะประหยัดน้ำมันเนื้อไตออกตกก็จะพาไปมูไกลไกลแค่ไหนก็จะบินไปมูข้าจะพาไปมูสนับสนุนโดยเซวาแอมพลูโสมดำรับสมัครตัวแทนแล้ววันนี้เป้าวินวอชอัปเกรดใหม่พร้อมวินทุกคราบหอมติดผ้านาน30วันแจกสมัยก่อนเขาแจกทำมากินคล่องจิกหาแบบไวอ่ะ
หลวงพ่อปานถือเป็นต้นแบบและอาจารย์ของพระรุ่นหลังอีกมากมายด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นการวิปัสสนากรรมฐานและการเรียนรู้ด้านการแพทย์สมุนไพรรวมไปถึงวิชาต่างๆซึ่งแม้ท่านจะละสังขารไปนานแล้วและเคล็ดลับวิชาความรู้และเครื่องรางที่เคยได้สร้างไว้ก็ยังเป็นที่รู้จักและยังคงสร้างแรงศรัทธาให้ผู้คนต่างหลั่งไหลมาที่วัดแห่งนี้ไม่ขาดสายและยังคงมีเรื่องเล่าจากพุทธคุณของเหรียญอีกด้วยหลวงพ่อปานได้กล่าวกับลูกศิษย์เมื่อครั้งในอดีตว่าเหรียญของท่านนั้นหากจะเห็นผลต้องได้มาฟรีเพราะเมื่อครั้งอดีตท่านเดินแจกลูกศิษย์เสมอแจกสมัยก่อนเขาแจกเขาไม่ได้มาสมัยหลวงพ่อปานนั้นท่านแจกอย่างเดียวคือเอาเงินปัจจัยทำบุญแล้วแต่ทำบุญจะสร้างเอาเงินมาสร้างจะดีเขามีวัตถุประสงค์แค่นั้นแล้วตาเขาก็ทำมาอย่างนั้นโดยตลอดพาเนื้อดินเผาใช่ไหมเป็นล้านค่ะถ้าขี้ไก่นะซึ่งเหรียญของหลวงพ่อนั้นก็จะมีหลายรุ่นและแต่ละรุ่นเน้นค้าขายและเมตตาวันนี้รายการคชาภาได้นำมาให้แฟนๆรายการเป็นรุ่นขี่ไก่ที่มีความหมายว่าหากินง่ายค้าขายดีอีกด้วยทำมากินคล่องดูไก่แล้วก็จะจิกหาแบบไวอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนครับแน่นอนวันนี้เราทำเกี่ยวกับเกจิอาจารย์ซึ่งก็มีหลายองค์วันนี้เราจะทำว่าพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังมีอีกเยอะเห็นอีกหนึ่งสิ่งที่ตุ้มตามจำได้คือหลวงพ่อปานใช่ครับก็คือองค์เนี้ยนี่ครับคือหลวงพ่อปานวันนั้นเนี่ยปฏิหารมีอะไรบ้างฮะวันนั้นก็เราไปกับพี่หมอบีใช่ไหมครับแล้วทีนี้ก็คือก่อนจะกลับอะครับพี่หมอบีเขาเหมือนเขามีสิ่งที่เขาแบบอยากพิสูจน์ก่อนกลับอะไรเงี้ยพี่หมอบีเขาวิ่งกลับเข้าไปในโบสถ์เก่าแล้วเขาก็บอกว่าเขารู้สึกได้ว่าไอ้สิ่งที่เขาทำไว้อะครับที่เขาลองพิสูจน์ไว้อะกระเบื้องแผ่นกระเบื้องที่อยู่ใต้โบสถ์อะครับที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับเขาบอกว่าอยู่ข้างล่างเนี้ยพอเขาลงไปเอาขึ้นมาดูจริงๆอะก็ในสิ่งคาถาวิเศษของหลวงพ่อปานเนี้ยก็ได้เกิดขึ้นจริงๆครับมีอักขระเกิดขึ้นบนแผ่นกระเบื้องเห็นเลยอะใช่ครับเขาก็บอกว่าเอออันเนี้ยเก็บกลับไปไว้ให้คนดูอะไรเงี้ยแค่นั้นเองครับแล้วทีนี้ก็มันก็เป็นการพิสูจน์ว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆจริงเพราะฉันก็เห็นเป็นอักขระเลยแล้วสิ่งนึงจริงๆแล้วอ่ะวัตถุมงคลอ่ะมันไม่ได้ทําเรื่อยเปื่อยอย่างเช่นวัตถุมงคลเนี้ยที่คุณตัดสินใจบูชามาเนี่ยเขาบอกเป็นส่วนหนึ่งได้ร่วมสร้างโบสถ์ด้วยใช่ครับผมซึ่งหมอบิวอันนี้แหละสิ่งที่ควรจะพกติดตัวใช่เพราะว่านี่เป็นรุ่นขี่ไก่งวงครับก็ช่วยในเรื่องของค้าขายโชคลาภความร่ำรวยอะไรเงี้ยครับเหมาะกับยุคเศรษฐกิจอย่างนี้ใช่ครับซึ่งเขาบอกว่าเกี่ยวกับโชคลาภความร่ำรวยเนี่ยแหละคุณก็เลยบอกรู้สึกว่าเฮ้ยเราบูชานี่มาเนี่ยเพื่อความเป็นสิริมงคลใช่ครับนี่จริงๆก็คือเป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่ครับนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะแจกให้กับทุกออเดอร์ที่ติดตามกันในรายการเราวันนี้นะครับท่านผู้ชมฮะแน่นอนพูดถึงแล้วเนี่ยตุ้มตามเป็นคนหนึ่งที่เป็นคอกาแฟเลยถูกต้องป่ะเพราะว่ากาแฟดีไม่ดีเนี่ยฉันต้องโทรไปปรึกษาตุ้มตามนะบางทีอ่ะซึ่งตุ้มตามบอกว่ากาแฟที่ดีเนี่ยอย่างแรกเลยมันกินแล้วจะต้องเป็นประโยชน์กับร่างกายของเราประโยชน์ครับบางคนกินกาแฟเนี่ยรสขมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครจะชอบไงครับเพราะฉะนั้นเวลาคนกินกาแฟจริงๆเขาก็จะรู้สึกว่าต้องการหวานมันต้องการให้มันรสชาติกินง่ายแน่นอนมันมีทั้งครีมเทียมมีทั้งน้ำตาลซึ่งอันตรายกับร่างกายทั้งหมดเลยเป็นโทษนะฮะคือเพราะว่าเราใช้ครีมเทียมจริงๆเราใช้น้ำตาลจริงๆแต่ว่าทุกวันนี้มันมีการปรับสูตรมีการเทคโนโลยีใหม่ๆสเปรย์ได้ต่างๆสามารถนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายที่ให้รสชาติเหมือนกันกับสิ่งเหล่านั้นที่เราเคยกินมาก่อนอันนี้อร่อยมากอร่อยอร่อยกลมกล่อมความแตกต่างของดีคอฟฟี่กับกาแฟอื่นแตกต่างยังไงความแตกต่างคือความมันที่มาจากอยู่ในกาแฟของดีคอฟฟี่เนี่ยคือความมันจากน้ำมันลำข้าวซึ่งน้ำมันลำข้าวเนี่ยมีประโยชน์มากๆตัวนี้ก็ถือว่าเป็นกาแฟตัวหนึ่งที่ช่วยทำให้ตื่นแล้วก็ทำให้แบบว่านาฬิกาชีวิตดีขึ้นใช่ซึ่งแน่นอนเขาบอกว่าตัวนี้มีโคลลาเจนไตรเปปไทด์ด้วยใช่คือเอาง่ายๆเห็นคุณบอกไหนๆจะทำกาแฟทั้งทีทำให้มันดีไปเลยใช่ตัวนี้เท่ากับว่าคุณได้ดื่มโคลลาเจนไปด้วย
ใช่ครับก็คือในนี้ก็คือตอบโจทย์อย่างที่ตุ้มตาบอกคือทำผมทำเสิร์ฟคุณพ่อคุณแม่ด้วยก็อย่างคุณพ่อผมเนี่ยก็อยู่วัย74คุณแม่ก็วัย72นะครับแล้วกระแสตอบรับเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะคือกระแสตอบรับตอนนี้ดีมากๆเลยครับคือลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยคือกลับมาซื้อซ้ำเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือรสชาติของกาแฟดีคอฟฟี่ต้องบอกมันว่าอร่อยแล้วกลมกล่อมมากๆนะครับซึ่งความหวานของกาแฟดีคอฟฟี่เนี่ยตัวนี้เราใส่ถึง2ตัวด้วยกันก็คือย่าหวานกับสุขรสซึ่งสามารถทดแทนความหวานของน้ำตาลได้ส่วนที่น้ำมันลำข้าวที่ตุ่มตามพูดไปตัวนี้นะครับเราใส่น้ำมันลำข้าวมากกว่าถึง 48% เห็นดื่มดีคอฟฟี่เนี่ยมันก็ดื่มเป็นประจำอยู่แล้วครับแล้วก็เรียกว่ามันแตกต่างจากกาแฟที่ตัวเองได้ดื่มมาใช่ครับเพราะว่าเราใช้ร่างกายในการทำงานใช้สุขภาพของเราเนี่ยมันสำคัญมากสุขภาพหน้าตาทุกสิ่งทุกอย่างมันสำคัญที่เราต้องรักษาให้มันดีเอาไว้อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นอาหารการกินไปถามเทรนเนอร์ได้เลยครับเทรนเนอร์ทั่วประเทศจะบอกว่าออกกำลังกายเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดครับการกินสำคัญกว่ามากเป็นกาแฟที่ดูแลสุขภาพคือตั้งแต่หัวจนเท้านะครับแล้วก็ที่สำคัญว่าตัวนี้ของเราคือ 0% น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลคือไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันด้วยนะครับผมแล้วก็ใส่รังนกด้วยใช่ใส่รังนกด้วยจนเราได้รับเครื่องหมายทางเลือกเพื่อสุขภาพก็คือตัวนี้เป็นอะไรที่บ่งบอกว่าสำหรับใครที่ดูแลสุขภาพหรือใครที่มีปัญหาสุขภาพดื่มกาแฟดีคอฟฟี่คือดื่มได้อย่างสบายใจเห็นว่าอันนี้ต้องใช้กาแฟจากอาราบิก้าจากประเทศสเปนด้วยครับใช่ครับก็คือเป็นกาแฟสายพันธุ์ที่ดีที่สุดเพราะว่ากาแฟอาราบิก้าเนี่ยเมื่อดื่มแล้วเนี่ยใจของเราจะไม่สั่นเพราะบางคนเนี่ยที่ไม่เคยดื่มกาแฟเนี่ยมันจะสั่นใช่เพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของโรบัสต้าอะไรเงี้ยนะครับเห็นจริงๆแล้วเป็นสารสกัด35ชนิดมีทั้งรังนกเห็ดหลินจืออะเซโรราเชอรี่คอลลาเจนไตรเปปไทด์เรียกว่า35อินวันสั่นให้อินวันสกัดเยอะอย่างเงี้ยแต่จริงๆทำไมมันถึงไม่มีกลิ่นสมุนไพรอยู่ตรงนี้เลยซึ่งนวัตกรรมที่เราใช้นะครับในการบรรจุเราใช้นวัตกรรมที่ดีที่สุดและทันสมัยที่สุดนะคือใช้นวัตกรรมของระบบสเปรย์ไดก็คือจะได้ของรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมแล้วก็ไม่มีเรื่องของเชื้อรามารบกวนเพราะว่าเราใช้นวัตกรรมที่ดีสุดในการบรรจุแน่นอนพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถดื่มมาได้มีเครื่องหมายฮารานทั้งหมดทั้งมวลอยู่ในดีคอฟฟี่แห่งนี้แล้วครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรารวมเกจิอาจารย์จากทั่วประเทศไทยไว้ที่นี่และอีกสิ่งนึงที่เทปเราเลือกแล้วคือหลวงพ่อปานใช่ครับแน่นอนครับทั้งหมดเราเอามาจากวัดหมดเลยถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับเป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่หางพวงวันนี้เอาจริงๆถ้าคุณไปบูชาที่วัดก็ได้นะฮะครับเขาให้บูชาองค์ละ400บาทไปที่วัดได้เลยองค์ละ400บาทคุณสามารถไปบูชาที่วัดได้เลยครับแต่วันนี้สำหรับ300ออเดอร์แรกใช่ครับ300ออเดอร์แรกเท่านั้นนะฮะคุณฟังดีๆนะครับเราขอเอาหลวงพ่อปานขี่ไก่หางพวงเราขอให้สำหรับ300ออเดอร์แรกสำหรับท่านที่ซื้อดีคอฟฟี่2กล่องเราจะแถมฟรีอีก1กล่องใช่ครับเท่ากับ3กล่องนะฮะ890บาทใช่ครับ890บาทเท่านั้นแล้วก็300ออเดอร์แรกเราขอมอบหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่หางพวงนะฮะวันนี้เราขอให้300ออเดอร์แรกนะฮะซึ่งเขาเชื่อว่าเกี่ยวกับการค้าขายร่ำรวยเมตตามหานิยมเนี่ยวันนี้890บาทเท่ากับคุณได้ดีคอฟฟี่3กล่องครับผม3กล่องนะฮะเราขอบูชาเนี่ยครับผมหลวงพ่อปานขี่ไก่หางพวงเนี่ยให้ท่านเอาไปบูชาอีก1องค์นะฮะสำหรับ300ออเดอร์แรกแน่คุณแอดไลน์เข้าไปที่ dwecoffee มีแอดนำหน้านะฮะแอด dcoffee หรือ028523636 028523636หรือแอด dcoffee หรือสแกน QR code ที่อยู่หน้าจอคุณได้เลยจัดส่งฟรีทั่วประเทศฮะพิเศษสุดๆครับผมฝากสำหรับแฟนๆคชาพาไปหมู่นะครับซื้อดีคอฟฟี่2กล่องแถมฟรีอีก1กล่องนะครับหรือว่าซื้อ3กล่องวันนี้ราคาพิเศษไปเลยครับ890บาทและยังได้รับหลวงพ่อปานนะครับผมไปบูชากันด้วยนะครับค้าขายร่ำรวยเมตตามหานิยมครับผมโทรมาที่028523636ครับ028523636นะครับแล้วก็สามารถแอดมาที่ LINE แอดได้ครับผมอย่าลืมแอดข้างหน้านะครับ @dcoffee นะครับ @dcoffee หรือว่าสแกน QR code ทางหน้าจอได้เลยครับผมอย่าลืมนะครับว่าพวกเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศเลยครับท่านผู้ชมครับสำหรับ300ออเดอร์แรกเท่านั้นนะฮะซึ่งองค์เนี้ยตอนนั้น2ปีที่แล้วเราได้มีโอกาสไปวัดหลวงพ่อปานแล้วเราก็ได้บูชามาขอมอบไปกับคุณนะฮะวันนี้300ออเดอร์แรกสำหรับท่านที่สั่งดีคอฟฟี่3กล่อง890บาทครับแอดไลน์ดีคอฟฟี่หรือ028523636หรือสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยฮะแล้วหมดนี้คือกระชาพาไปมูครับที่เรารวมเกจิอาจารย์ในประเทศไทยไว้มากมายเลยจริงๆนะฮะวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆนะครับขอบคุณครับที่ร่วมบรรณาไปกับเรานะครับกลับมาพบกับกระชาพาไปมูได้ใหม่ครับทุกวันเสาร์ 5:00 น.ทางไทยรัฐทีวีช่อง 32 วันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
หลายคนรู้จักที่นี่จากท้าวเวสสุวรรณเขามาขอธุรกิจและประสบความสำเร็จจุดที่คนมีความเชื่อเรื่องพญานาคค่ะแล้วมาขอประสบความสำเร็จที่สุดค่อนข้างจะเยอะแล้วก็เลยลงมาขอบ้างเรามีได้ทุกวันนี้เลยมันเลยมีความเชื่อนั่งหันหลังชนพระบาทเนี่ยเหมือนกับเราได้ล้างสิ่งต่างๆออกไปด้วยสนับสนุนโดยเซวาแอมพลูโสมดำรับสมัครตัวแทนแล้ววันนี้เป้าวินวอชอัปเกรดใหม่พร้อมวินทุกคราบหอมติดผ้านาน30วัน